มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี2562วันนี้เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเขตพระนครทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี2562ที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ทุ่มเทพลังความคิดสติปัญญาและจิตใจสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากลและเพื่อสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้เป็นทุนในการพัฒนาชาติทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่และสร้างขวัญกำลังใจให้ศิลปินร่วมสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นศิลปาธรหมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะหรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาธรได้พิจารณาให้มีผู้ได้รับรางวัลศิลปาธรสาขาต่างๆ7สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมสาขาวรรณศิลป์สาขาดนตรีสาขาศิลปะการแสดงสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวและสาขาศิลปะการออกแบบในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งจะจัดเรื่อยไปจนถึงวันที่9กันยายน2562